เย้เย้เอาดิครับผมสวัสดีครับอยู่ผมสิสองชามดิครับผมสวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับผมวันนี้ท่าอยู่ในเกมของไมค์ครับเนี่ยผมในแมปที่มีในเอาชีวิตรอดเนี่ยกับเพื่อนในพาร์ทที่จบแล้วนะครับแบบนี้ครับผมแบบนี้มีการเอาชีวิตรอดนะครับผมแล้วเอาชีวิตรอดในโลกโง่ๆนี่นะฮะที่ไม่มีที่อะไรเลยครับผมมีอะไรหรอครับพี่สรุปคือกับดักเรายังใช้ไม่ได้ผลเลยป่ะพี่ดักอะไรครับกับดักไก่เออกับดักไก่ให้ไก่มันตกไปเว้ยแต่มันก็ใช้ไม่ได้ผลใช่ว้าแย่จังพาร์ทที่แล้วพี่ไปทำอะไรมาทำอะไรพี่ยังเลยพาร์ทที่แล้วพี่ทำอะไรก็ไม่รู้เลยทำอะไรก็ได้กูไม่ได้ขอตังค์ใครใช่ใช่ป่ะใช่ป่ะพี่ป้าแต่พี่มีตังค์ป่ะยืมหน่อยดิมีโอ้โหยืมทุกพาร์ทเลยตายเลยยืมทุกพาร์ทเลยมันพี่รวยนะบ้านผมจนบ้านผมจนใครเคยก็รู้ทุกอนาเขตจะลงไปใต้พื้นไหมครับจะลงไปใต้แต่โลกใต้โลกเลยพี่ใช่พี่จะไปคนที่จะลงนรกแล้วเหรอคนลึกใช่โหยไปลงนรกสะเทอทีรักฉันจะลงโทษเธอถ้าพี่ตายก็ฝากมาเก็บของหน่อยแล้วกันโอ้ยไอ้เซสโอเคฮะนั่งเอ้ยทำที่เอ็นชาแบบนี้ป่ะพี่จะลงไปครับที่เอ็นชาที่มันเวล30ตรงนี้มันน่ากลัวขนาดนี้ต้องใช้หนังสือที่อ่านนะมีเงินเลยด้วยเหรอใช่เยอะอยู่นะบล็อกหนึ่งมันใช้3อันเฮ้ยว่าใช้เยอะมากเลยนะดิเนี่ยคือยังน่าไม่เสร็จเลยโอ้ยหนังพี่เฟรมจะหมดแล้วเนี่ยฮะห้าบัวดิไม่เอาอย่างเราเป็นตู้พี่ไงในตู้พี่เราจะมีไม่นั่นอะในกล่องพี่หมดแล้วพอเอามาใช้หมดแล้วยังไม่พอหนังสือเลยอย่ามึงฆ่าบัวอย่ามึงฆ่าบัวไม่ได้ขโมยพี่เขาเรียกว่าทำเพื่อหมู่บ้านจะเพสอะไรอะเพสอะไรอะคุณเป็นบรรยากเฮ้ยหยาบคายที่สุดรับไม่ได้ดูดิเขาหยาบคายอะทามรับได้ปะโอ้ยก็ตายรับไม่ได้เลยหยาบคายอย่างนี้รับได้แบบรับได้แบบมึงปล่อยขึ้นเต่าไอ้เหี้ยบอนกูจะบอกอะไรอะไรวะกูกำลังหาข้อมูลในยูกูเกิลอยู่ทำไมเคเปอร์มันระเบิดสื่อไอ้เหี้ยพ่อตายเฮ้ยระเบิดโพเดียมด้วยปะเนี่ยเสียดายเลยนะพวกไอ้โพเดียมระเบิดหนังสือที่เอนชานอ่ะแต่ไม่เป็นไรใช่ปะพังหายปะหายปะหายปะหนังสืออะหายฮะหนังสือหายแต่โต๊ะเอนชานไม่หายพ่อตายนั่นแหละเนี่ยกูคิดว่ากูเก็บซากได้มาแค่สามกล่องปลาพี่ยังดีดูสามกล่องโอ้ไม่ตายเหอะคุณผู้ชมเปอร์อะไรเนี่ยแถวเนี้ยเยอะจังวะเป็นไงฮะโอ้โหไม่ขยันกันปักวงปักหวานปักหวานคีเปอร์ตรงนี้อีกเนี่ยโอ้ยไอ้เขียวไอ้เขียวไอ้เขียวตรงนี้ก็มีเนี่ยโอ้โอ้เยอะถามสู้ไปก่อนพี่ตังค์ก็โดนไปหนังสือกูก็โดนเอาไปมีเหี้ยอะไรกูบ้างเนี่ยชีวิตนี้ไม่มีเหี้ยเลยไม่เหี้ยเลยเหี้ยอะไรเลยตัวทุยกแก๊งแหมมันขายของนี่นะไม่ใช่เหรอ MC ขายของอยู่เหรออ่าเขาขายอะไรบ้างขายของโง่ๆแหมของโง่ๆลองตามเชือกลามะไปอ่ะแล้วกูต้องกดไงอ่ะมันถึงจะคุยกับกูขวาอ๋อเห็นละขายของโง่ๆเจอเพชรอีกแล้วมันมีขายมันไม่ขายดีเลย MC ตัวเนี้ยท่านผู้ชมว้าวก็มันขายดิขายดีๆหน่อยขายของดีๆดูหน่อยดิมีอะไรบ้างนี่แค่นี้เองเหรอเทรดไม่แค่นี้เองเหรอเอาแรกโอ้ยของโง่จริงยอมงูมากมากไม่มีของดีเลยพี่ผมว่าเราต้องมาทำฟาร์มแหละฟาร์มไอ้เจ้านั่นก่อนฟาร์มอะไรอะฟาร์มเบอร์รี่นะเบอร์รี่บอลลี่ทำตรงไหนดีทำแถวบ้านแล้วกันเนาะทำแถวบ้านดีละโอเคตรงนี้แล้วกันใต้ทะเลอะฮะทำอะไรพี่ใต้ทะเลคุณไปทำอะไรใต้ทะเลโอ้ยก็เพสฮะอะไรเพสคุณเพสใช่โอ้คุณใต้ทะเลโอ้ my god คุณมันอัจฉริยะ look like a day extend fire เฮ้ยเพิ่งรู้เหรอเนี่ย my god นี่มัน day extend fire ใหม่ไม่จัดเลยอย่างล่างสวัสดีครับผมเต้ Extend Fire นะฮะวันนี้นะครับเราจะมาทำลายตีแตงโมกันนะฮะว้าวดูแตงโมลูกนี้สิฮะนี่ฮะเรานั่งปลูกเจ้าต้นเบอร์รี่อยู่ตรงนี้นะครับผมเอ้ยเบอร์รี่ตอนเด็กๆก็คือแบบเราก็เดินยากนั่นแหละใช่มันแค่เหนื่อยแต่ว่าตอนโตคือทิ่มเลยใช่ป่ะใช่โตคือมันสร้างดาเมจเลยโอ้โหโตนี่คือฉึกๆเลยรุนแรงนะเกินหมายถึงเบอร์รี่เบอร์รี่อะไรหมายถึงเบอร์รี่เบอร์รี่อะไรก็ท่านอย่าทำให้เบอร์รี่ฉึกๆอะไรมากเบอร์รี่ฉึกแรงขนาดนั้นเลยเหรอเบอร์รี่ฉึกๆเลยพี่ใช่มันกัดเราด้วยนะเว้ยเบอร์รี่เยอะนะเบอร์รี่ประเภทไหนเบอร์รี่ทำให้เราเลือดลดด้วยนะสามารถทำให้เราร้องได้ด้วยเบอร์รี่แรงแต่ว่าไอ้ร้องว่าอ้วโอ้โหเป็นเบอร์รี่ที่โหดร้ายจริงนะเนี่ยเบอร์รี่ชนิดนี้เป็นเบอร์รี่ที่ไม่ควรแตะต้องเลยเกินน่ากลัวมากมากเลยจริงก็มีเชอรี่โอ้โหมีหลายอย่างเลยนะเชอรี่น้องกิฟต์แตงโมอะไรน้องกิฟต์อะไรน้องกิฟต์กิ๊กพี่เฟรมเหรอกิฟต์นี่ไปคือน้องกิฟต์อ๋อนึกว่ากิ๊กพี่เฟรมแม่
พี่เฟมนี่เหมือนเพลงนาจิมอ่ะกิ๊กทั่วไทยใช่ไม่เคยบี้เพลงนาจิมใต้ออกตกเป็นของพี่เฟมหมดแล้วเออกิ๊กทั่วไทยเนี่ยผมยังต้องแบบว่าคาราวะท่านอาจารย์จับพี่เฟมมั้ยครับอะไรอย่างเงี้ยเธอเดินไปหาผู้หญิงใช่ป่ะตอนที่ตอนแรกตอนเคยดูป่ะสีหน้าของคุณน่ะเมื่อเพื่อนบอกคุยเยอะแต่ทั้งที่ไม่มีอ่ะโอ้โหไม่เคยดูอ่ะครับไอ้ทามเคยดูไอ้ทามเคยดูทามค่ะเคยดูโจโจ้ป่ะมึงเคยดูโจโจ้ป่ะทามไอ้ทามเคยดูโจโจ้ป่ะที่มึงเรียนเลี้ยงเหงื่อใช่ใช่สีหน้าคุณโกหกนี่เด้อสีหน้าพวกตอแหลตอแหลแล้วไม่เคยเกียร์แต่มันคนโตแหลฉันรู้อยู่แล้วแหละแหลหลอกฉันไม่ได้แล้วสีหน้าพวกตอแหลนี่เองตอแหลอะไรไอ้สัตว์บอกเลยว่าผมเฟรมคุ้งนะฮะอยากหาสมบัติอีกแล้วมาทำไม่ได้ว่าเวลาจากคุยกับใครต้องทักไปก่อนว่ารู้จักฟรีเฟรมไหมเฮ้ยถ้าเกิดเขาตอบว่ารู้จักก็คือเราก็จบเลยนะฮะอ๋อคือไม่รู้จักก็คือคุยต่อได้ไม่ได้คุยต่อได้ถ้ารู้จักคือแบบหยุดไปตรงนั้นเลยคือแบบเฮ้ยไม่ใช่แล้วอันตรายแล้ววันนี้อันตรายวันนี้ผมกดสเปคบาร์มันจะว่ายน้ำขึ้นเร็วดีกว่าใช่ใช่ใช่ว่ายน้ำขึ้นไปขึ้นเร็วขึ้นใช่ไปขอกลับไปที่เดิมได้เพชรมาก็พอใจเฮ้ยตรงนี้เฮ้ยเพื่อนกูเจอนี่ด้วยป่ะต้นไผ่ต้นเพราะว่าเราก็เจอเหรียญปิงดิต้นไผ่ทำไมวะไปต้นไผ่แล้วไงต่อวะเอาไปทำน้ำตาลดิทำได้เหรอก็ไปทำน้ำตาลได้ไม่ได้ดิต้นไผ่ไผ่แบบไผ่เนี่ยอ๋ออ้อยไม่ใช่เหรอไผ่ไผ่ที่หลินปิงมันแดงไผ่อ่ะใช่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 ไผ่ได้เหรอวะมีดิใช่เวอร์ชันนี้มีไผ่ด้วยว่าหลินปิงมันจะแล้วกูจะเจอหลินปิงไหมแล้วกูเจอไผ่กูต้องเจอหลินปิงน่าจะเจอมั้งเบสยูหลินปิงหลินปิงหลินปิงอยู่ไหนหลินปิงโอ้โหหลินเอ้ยว้าวเจอเต้เจอเต้เลยเหรอครับผมเจอเต้โอ้โหเต้เต้ล่าคำศตวรรษเจอละเต้เต้ล่าคำศตวรรษเยี่ยชื่อโคตรเท่เลยเต้เต้ไอ้บ้านไอ้ทามอยู่บ้านปะสักพิกัดเท่าไหร่นะพี่ลืมพิกัดบ้านได้ยังไงเนี่ยเงินเหรอชื่อเท่าไหร่วะสีหน้าคนตอไหนเนี่ยเที่ยเลยนี่มันสีหน้าคนตอแหลสินะนี่โอ้โหลบใหญ่เลยใช่บอกว่าเป็นบวกดิพี่ไม่เคยเรียนเหรอโอ้โหไม่เคยเรียนนะครับผมอัจฉริยะไม่ต้องไปถามว่าพี่เวฟไปพี่เวฟขอคำศัพท์ภาษาอังกฤษคำหนึ่งอะไรเงี้ยขอได้อารมณ์แบบเอออะไรวะมันจะให้มาว่าอะไรวะเอาคำว่าอะไรดีพี่อยากเล่นกับพี่เวฟคำว่าอะไร K U Y คุ้ยเขาจะโกรธกับมาคุ้ยไอ้เหี้ยไอ้ต้นตีนเสียงเขาไม่ลอยมันในหูเลยนะเว้ยตอนเนี้ยต้องหลอนขนาดไหนวะยังมันหลอนมากเลยเฮ้ยนี่ครับผมบอกเลยว่าครั้งนี้เราจะไม่ตายนะฮะในการหาสมบัติครั้งนี้ตายก่อนหน้านี้ก็ตายไปแล้วด้วยพวกกระโปรงเขาตายกันขอร้องนะเป็นคนตายไปแล้วหนึ่งตัวบอกเลยว่าซีรีส์นี้ม่อนตาย2ครั้งแล้วเอ้ยขอร้องอย่ากูไปเปรียบเทียบพวกเด็กกระโปรงใช่ซีรีส์เนี้ยม่อนตายไป2รอบแล้วตายโดยน้ำกับตายโดยซอมบี้เฮ้ยซอมบี้นี่กู AFK ถึงไหมเข้าใจปะมันเป็นอุบัติเหตุไม่ถึงไม่เกี่ยวกันเออเราก็ตายสองรอบแล้วไอ้ทามมันโดนระเบิดยังไม่ตายใช่ยังไม่ตายเนี่ยผมคือพี่คนเดียวที่ไม่ตายเลยโอ้โหพี่โคตรเก่งอ่ะผมก็ยังไม่ตายเออโอ้โหทำไมเราเก่งจังแต่เล่นไปยังไม่โดนรับเลยขับเพชรพี่ไปไหนตอนแรกพี่ว่าจะไปไอ้นี่ไปหาไอ้ปิงไปหาไม่เจอโอ้พี่หาปิงไม่เจอไม่เจอปิงแม่น้ำไม่เจอพี่แม่น้ำปิงมังยมนั่นเอ้ยชักไปน้ำทั้งห้าสายเป็นมุกปะเดียแน่นอนตลกป่ะโอ้โหโอ้โหโอ้โหคุยตกไปแล้วคุยผู้ขี้อ่ะไม่ได้ยินเสียงว้าวไม่ได้ยินเสียง NPC ใช่เหรอที่ยินได้ไง NPC ผมดูได้ชัด NPC หรือ NPC หรือ NPC หรือธนูหรือไอ้ตัวถือหน้าไม้หรือใช่ใช่ตัวถือไอ้ลาถือลาอ๋อ NPCMPC นั่นนี่ว่าเขาเรียกว่า MPC พันธุ์จรได้ของฆ่ามันได้ปะบางทีก็มีของดีบางทีก็มีของอะไรไม่รู้โง่โง่ของดีก็มีของโง่ก็มีโอเค 80% ที่เป็นของโง่ไอ้ของดียังมีอยู่ 20% ก็คือส่วนใหญ่เป็นของโง่นะฮะถูกต้องแค่มันตายดีป่ะที่จะฆ่ามันทำไมอ่ะมันก็ไม่ใช่คนไม่ดีไม่ใช่คนแบบนั้นไม่ใช่คนแบบนั้นที่ต้องฆ่าไปทั่วแล้วใครฆ่าไปทั่วครับมีละม่อนน่ะฆ่าไปทั่วฆ่าอะไรครับเออขนาดคนป่าอยู่ในบ้านพี่ยังฆ่าคิดดูโอ้โหมันก็มันตีเราอ่ะ
เอ้ยนั่นมันขังไปได้ขังไปเลี้ยงไปดูเล่นเลี้ยงไปดูเล่นมึงเลี้ยงคนเปล่าเป็นพี่อะไรเนี่ยรสนิยมแปลกๆเราเนี่ยเอาไว้โตขึ้นจะได้แบบว่าเป็นอาหารไงใช่เอาคนเปล่าเป็นอาหารด้วยใช่ไม่เห็นเดอะฟอร์เรสต์ป่ะแม่งไม่ใช่คนเปล่ามึงในคนเปล่าตายอันนี้ผมก็รู้เลยเนี่ยไม่เห็นเดอะฟอร์เรสต์ป่ะกินแขนป่าอันนี้ไงอันนี้ก็กินแขนขาคนป่าได้โอ้แล้วต้องแบบทำเหมือนเดอะฟอร์เรสต์อ่ะโอ้สุดยอดดีงามไปเลยนะเนี่ยแม่จอดเลยพี่จอดจริงๆโอเคฮะตอนนี้เราก็ว่ายน้ำไปเรื่อยๆนะผมอ๋อไม่ใช่เรือใช่เรือดิไม่ใช่เรือพูดผิดต้องเรียกว่าขับเรือไปเรื่อยๆให้เดี๋ยวก็เจอผมว่าผมเจอเรือปางเยอะนะแต่ผมไม่เจอแผนที่เลยอ๋อไปที่เดิมเลยหมออาจจะอยู่ก็ได้นะไม่ผมว่าตายดิที่เดิมผมจำพิกัดไม่ได้แล้วด้วยมันอยู่ไหนนี่อันนี้เรือปางอันนึงไม่น่าเลยอยู่ๆก็จมน้ำตายโอ้ไม่น่าเศร้าไปหมดเลยอะไรขอร้องคุณอย่ากล่าวหาคนอย่างผมนะไม่น่าเกิดมาโง่เลยจมน้ำตายเออจะได้เฮ้ยมึงกูเจอเมนนิ่งด้วยเจอเมนเหรอใครเป็นเมนอ่ะเพลว้าโอ้เปิดค้าง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 โอ้เนี่ยโอ้ no จากวันแรกที่เราวัวมา2ตัวตอนนี้วัวเต็มคอกแล้วเฮ้ยเขาเรียกว่าแบบมีการพัฒนาอัปเกรดคนเราต้องมีการอัปเกรดเสมอสุดท้ายแล้วเพื่อนสุดท้ายแล้วเฮ้ยว้าวเราเจอนี่แหละแผ่นที่สมบัติจริงอ่ะจริงพี่วันนี้เราจะขับแผ่นสมบัติกันเชื่อผมครั้งนี้ผมจะไม่ตายพี่โอ้โหมึงดูมึงปลูกเบอร์รี่ดิเออทำไมอ่ะมึงจะเก็บแกปะเนี่ยพี่ก็เดินไล่เก็บอ่ะมีช่องว่างอยู่เออมีช่องว่างอยู่แหมโอ้เจ็บด่าโดยไม่ดูผมว่าผมปลูกยังไงนั่นมันไม่ระวังเลยโอ้โหดูดิทำไมครับมันปักพี่มันปักพี่มันปักอยู่แล้วพี่มึงแค่เดินมาผ่านมันก็ปักแล้วก็พี่ไม่อยากให้มันปักไงโอ้โหอ๋อแปลว่าถ้าเกิดไปอย่างนี้มันจะโอเคล็อกสมบัติอะไรนี้นะฮะเอ้ยคุณไม่มีบุญนะครับทำไมพวกคุณไม่เอาออกซิเดียนมาบ้างเหรอออกซิเดียนเหรอยังไม่ได้ขุดมาเลยใช่ต้องเป็นนรกได้เฮ้ยนรกเหรอนรกเราไม่ต้องใช้ออกซิเดียนก็ได้จริงๆแล้วต่างลาวาเลยแต่ใช้ออกซิเดียนออกซิเดียนก็ดีกว่ามันดูแบบมันดูหรูอะที่เราได้ขุดออกซิเดียนหนึ่งเก็ตป่ะไม่ที่จะอันนี้คือเฮ้ยมันเอ้าอะไรพี่โอ้ยมันกลายเป็นนามาไปแล้วอะไอเนี้ยอะไรกลายเป็นนามาเป็นเดจอนอะไม่มันหายตัวมันกลายร่างมันหายตัวบางครั้งที่แบบมันจะกินยาหายตัวไปก็คือตอนไปกลางคืนมันจะกินยาหายตัวซอมบี้จะได้ไม่ฆ่ามันประมาณนั้นแล้วถ้าไปลามามันมา2ฮะขี้เกียจมันก็ต้องมา2ตัวอยู่แล้วใช่เหรอเออมี2ตัวอยู่แล้วตั้งแต่ตอนแรกเอ้าเหรอพี่เห็นตัวเดียวตอนแรกไม่หรอกพี่ฝาดพี่ตาฝาดเฮ้ยพี่ไม่เคยตาฝาดพี่ตาฝาดอะขอร้องนี่สมบัติที่เดียวป่ะเนี่ยสมบัติที่กูตายไปรอบนึงป่ะเนี่ยเฮ้ยได้ของคืนป่ะเนี่ยถ้าได้ของคืนมานี่คือแบบสวยสวยของคืนป่ะนี่โอ้โหตอนคืนซอมบี้เพียบซอมบี้เยอะตอนคืนอ่ะผมว่ามันก็ไม่ค่อยเยอะนะลองดูดิลองดูรอบๆดีอยู่ใต้น้ำไงลองดูรอบๆไปดีเยอะจัดเนี่ยผมท่านผู้ชมฮะเฮ้ยพี่เราจะเจอปะการังกันตอนไหนนั่นอะไร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 ท่านอยู่ไหนทำโอ้อยู่นี่เจอแล้วเจอแล้วโอเคฮะแผนที่บอกว่าสมบัติจะอยู่แถวนี้นะครับผมมันเกิดได้ไงกูปักคอร์สตั้งเยอะมันเกิดได้ไงกูเกิดได้ไงหน้าด้านเกิดหน้าด้านเกิดอย่าเกิดไงไอ้นี่มาอะไรไอ้ตัวนะเทียนบินบนฟ้าได้แฟนทอมใช่แฟนทอมมาแล้วเหรอได้คนไวเลยมันตัดตอดพี่อ่ะเอาดีเดี๋ยวผมก็ต้องเจอแฟนทอมแล้วโอ้ my god ต้องไปเจอแฟนทอมอะไรอย่างงี้เนี่ยไอ้พี่มีธนูอยู่เว้ยจะทูบีอีกมันจะไหวเหรอพี่แฟนทอมอ่ะสบายพี่เฟรมไหวหรือเปล่าทอมอยู่ไหนทอมพี่เฟรมไปผมถามพี่คำหนึ่งได้ป่ะไหวหรือเปล่าเนี่ยไหวอ่ะไหวหรือเปล่าเนี่ยโอแหลกโอแหลกโอแตกร้อยยังโอ้ยังไม่ตายว่ะเอ้ยมามึงนี่ลงมาโฉบลงไอ้ตายไว้โอเคฮะสมบัติอยู่แถวนี้นะครับผมเป็นนักล่าสมบัติในสุดฉันจะเจอวันพีซแล้วสินะทำไมมันมอนนี่เลี้ยงซอมบี้เหรอได้อยู่บนหลังคาทั้งสองตัวเอาดีโอ้ยผมมันเยอะขนาดนั้นโอเคฮะผมนั่งไล่หาวันพีซก่อนนิดนึงว้าวน้ำทะลักบ้าบอไม่ชอบเลยทำอะไรดีวะไม่รู้ว่าทำอะไรดีเลยไม่ผมหามันต้องช่วยผมหาวันพีซป่ะหาวันพีซเลยหาวันพีซเดี๋ยวว่าตอนแรกพาร์ทนี้เราว่าจะมาลงเหมืองด้วยกันไหมพาร์ทหน้าแล้วกันผมขอหาวันพีซก่อนโอเคแบบเขาเรียกว่าอะไรคือแบบอยากได้วันพีซอยากได้ของวันพีซคืนอะวัวเราเยอะมากเยอะขนาดเลยเหรอพี่มันเยอะจังวะมากเยอะมากพี่จัดการดีป่ะอย่าขอร้องเก็บไว้ก่อนสักครึ่งนึงสักครึ่งก่อนเก็บไว้ก่อนเก็บไว้ก่อนให้มันขายสักครึ่งพี่ถ้าเกิดยิ่งเยอะเว้ยมันก็จะยิ่งเกิดเยอะเข้าใจป่ะอะไรเกิดเยอะวัวไงหรอเออก็เยอะมันก็แน่อยู่แล้วไม่ใช่เหรอเออก็เป็นเรื่องปกติของวัฏจักรเอาไงดีวะแต่ว่าข้าวมันโตช้ามากเลยแผ่นเนี้ย
ช่เหรอข้าวโตช้าใช่ปกติเราปลูกพร้อมกันแทนที่จะโตพร้อมกันไงเออนี่คือแบบโตอ่ะมันไม่พร้อมกันนะข้าวโตแบบไงก็ไม่รู้อ่ะโตบ้างโตบ้างไม่โตบ้างนี่ท่านผู้ชมต้องมานั่งขุดทีละหน่อยทีละหน่อยอย่าขุดแบบทีเดียวอ่ะหลายๆต้นเฮ้ยถามว่างป่ะพี่เฟรมว่างป่ะอะไรอ่ะพี่เฟรมดีกว่าพี่เฟรมพี่มาหน่อยดิอะไรวะฮะพี่พี่มาหน่อยเฮ้ยทำไมคุณโกงขนาดนี้ไม่ได้ขอร้องโอ้โหเอาที่ขุดมาได้เอาที่ขุดซ้ายมาได้ขุดซ้ายมาได้ TP ไม่ได้ TP ไม่ได้เออนั่นเอามอนโอ้มอนเปิด OP เนี่ยเออมอนเปิด OP ตัวเองเลยเสกของไม่ได้มอนไม่ได้เสกขอร้องโอ้พวกคุณเนี่ยเสกของแน่ชอบใส่ร้ายป้ายสีเพื่อนพี่เนี่ยทำอะไรเขาว่ากันว่าเนี่ยพี่เอาไปอ่านดิหิวสมบัติอยู่แถวนี้เราต้องหาจากพวกทรายพวกนี้ไม่มันอยู่ฝั่งนี้ฝั่งไหนนี่ลงไปอีกก็ตรงเนี้ยถูกแล้วใช่เหรอแถวเนี้ยก็อยู่แถวนี้นี่ไม่ดิมันต้องตรงไปอีกหน่อยนึงอ่ะตรงไปฝั่งเนี้ยตรงไปฝั่งไหนอ่ะหน้าเนี้ยใช่ปะมันก็เนี้ยเออตรงนี้ป่ะตรงนี้แหละถ้างั้นมันก็ไปนั่นแหละมันก็ไปเขาเรียกว่าอะไรนะออกนอกทะเลแหละเปิดไว้ไหนลากไปไหนข้าวบอลเฮ้ยมึงถ้าเกิดลากมามึงจะกลับบ้านยังไงคุ้ยจุดพิกัดไหมนี่จุดพิกัดไปเหรอทางจุดพิกัดไปป่ะนี่ไงโอเคTP Time Home Gamer Oh my god มันไม่มีโซนเหมือนที่เหรอมันมีเนี่ยรู้แค่ว่าอยู่แถวนี้ไว้แต่มันต้องอยู่สักที่ในแถวเนี้ยเนี่ยโอเคเราจะนั่งหาไปเลยแหลกป่ะไม่นะเมื่อกี้เหมือนค้างเลยนิดนึงเนี่ยตรงนี้แถวนี้พี่จริงๆต้องลึกกว่านี้เปล่าไม่นี่ปกติก็อยู่ชั้นทรายป่ะถูกไว้ทางปกติหินมันอยู่ชั้นทรายป่ะไม่มีเลยป่ะเออหายากชิบหายเลยบัดแล้วเนี่ยโอ้ยไอ้ปีกูโอ้ยเจอยังวะเนี่ยไม่เจออีกเหรอยังโอ้ยมันหายากอยู่พี่เราขุดกันจะหมดแล้วนั่นแหละเอา TNT มาบึ้มดิเฮ้ย TNT บึ้มเราเคยทำมาแล้วรอบนึงแต่มันก็ไม่ได้ผลนะหรอเออขุดเงี้ยดู OP ดูแบบ OP สุดละขุดแล้วก็ทอดปากไหนหลบหน่อยฮะทำไมเอาครีปเปอร์มาระเบิดฮึบพัดเย่ฮึบโอ้อุ้มมีไหมก็ไม่มีแล้วฮะอะไรเจอคุยคุณหลอกดาวเห็นแปลกๆหน่อยไงพี่เลยแบบเจอแล้วโอ้โหแบบเห็นแปลกๆก็เลยแบบเจอแล้วแต่ไม่เจอคิดว่าเราเจอหมัดหรือไม่เนี่ยเวลาหาง่ายก็คือหาง่ายนะเว้ยแบบเวลาหาง่ายคือผมคุยแล้วเดี๋ยวเจอละหายากคือแม่งหายากไปเลยคือแบบคุณเป็นปีกูยังไม่เจอเลยสัตว์นี่ฮะนี่คือเวลาหาสมบัติแบบยากนะผมคือสมบัติหายากคือแบบยังหาไม่เจอเลยนะฮะนี่มันสมบัติที่หายากขนาดนี้เฮ้ยมันเจอละใช่ป่ะเจอหรอไม่น่าใช่เหรอไม่ใช่ไอ้ทามมีหินป่ะหินมาวางนี่วางกันน้ำน่าจะมีสปองนะไว้ดูดน้ำสักครั้งจะดีโคตรดีเลยเป็นมีเลยมีสมบัติป่ะมีเลยบอกผิดที่ป่ะเนี่ยเออมันมั่วป่ะเนี่ยเฮ้ยดูดิพี่สมบัติมันอยู่มันน่าจะอยู่กลางทะเลเปล่าข้างล่างอ่ะข้างล่างนี่เลยเหรอมันไม่ใช่หรอกเลยมันไม่มีอะไรเลยเชื่อป่ะพี่ครั้งก่อนผมก็มาขุดข้างล่างแล้วว่าเกิดอะไรขึ้นเกิดอะไรป่ะตายไงตายดิครับผมหรือว่าอยู่ข้างล่างจริงวะลองดูดิมันที่แน่ๆคืออยู่ของทรายเว้ยไม่รู้อยู่ในส่วนไหนของทรายน้อยแล้วมาทำอุ้มเดี๋ยวเป็นกระตุ้นไปแล้วเหรอเฮ้ยพี่ผมเจอแล้วไหนอยู่ในทะเลเลยไหนนี่โอ้โหก็บอกแล้วเห็นป่ะมีอะไรบ้างว้าวเก็บเลยพี่เก็บเลยมีชุดให้พี่เจอสมบัติแล้วไม่ก่อนเอ้ยพี่เอาชุดนี้ไปหมวกนี้ไปด้วยเฟรมมาเออก็จะเจอตายโอ้สมบัติหายากมากนะครับผมแต่ก็เจอได้โหอะไรหัวใจแห่งท้องทะเลมันคืออะไรมันเอาไปทำไปลูกแก้วทะเลสักอย่างนึงที่แบบสามารถทำให้ว่ายน้ำเร็วขึ้นได้อ๋อใช้กับฟาร์มการ์เดียนเออใช่ประมาณนั้นนะครับผมต้องทิ้งแล้วมันน่ะสมบัติไอ้แผ่นที่แผ่นที่ทิ้งเลยเผาแล้วก็ได้มันไม่มีประโยชน์ละเอ้ยเราอย่าลืมทุบกล่องทิ้งนะกล่องสมบัติต้องทุบทิ้งด้วยไม่งั้นสมบัติอื่นมันจะมาอยู่ของที่เดิมโอ้ไม่ละมาน้อยตายเมื่อกี้มันตายนี่สุดนะฮะเราก็ได้สมบัติมาแล้วเนี่ยผมสมบัติของวันพีซเนี่ยผมโอ้ my god จบพาร์ทก่อนแล้วกันนะผมสำหรับพาร์ทนี้ขอบคุณทุกคนมากเลยนะครับเจอกันใหม่ในพาร์ทหน้านะครับผมอย่าลืมกดไลค์ซับสไครต์เป็นกำลังใจด้วยนะครับผมใช่โอเคสำหรับนี้ขอตลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบายครับผม